แนวคิดเรื่องจักรวาลที่ได้รับการปรับแต่งอย่างดีนั้นเกิดจากการสังเกตว่าค่าคงที่พื้นฐานและกฎของฟิสิกส์ดูเหมือนจะมีความสมดุลอย่างประณีตเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้ดังที่เราทราบแม้แต่ความเบี่ยงเบนเล็กน้อยในค่าคงที่เหล่านี้ก็อาจทำให้จักรวาลไม่เอื้ออำนวยต่อสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบโดยสิ้นเชิงตัวอย่างเช่นถ้าความแรงของแรงนิวเคลียร์ที่รุนแรงแปรผันเพียงเล็กน้อยเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์มันจะป้องกันการก่อตัวขององค์ประกอบหนักเช่นคาร์บอนและออกซิเจนที่จำเป็นสำหรับชีวิตหรือทำให้สสารทั้งหมดในจักรวาลสลายตัวไปเป็นรังสีอย่างรวดเร็วในทำนองเดียวกันหากแรงโน้มถ่วงแรงขึ้นหรืออ่อนลงเล็กน้อยมันจะยับยั้งการก่อตัวของกาแล็กซี่ดวงดาวและดาวเคราะห์ที่จำเป็นสำหรับการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตความอ่อนไหวอันน่าเหลือเชื่อของสภาวะที่สามารถเอื้ออาศัยได้ของเอกกระทบต่อค่าคงที่ทางกายภาพและกฎที่แน่นอนทำให้นักฟิสิกส์และนักจักรวาลวิทยาหลายคนว่าจักรวาลดูเหมือนจะได้รับการปรับแต่งอย่างประณีตเพื่อสิ่งมีชีวิตระดับของการปรับอย่างละเอียดที่ชัดเจนนี้แม่นยำมากจนแม้แต่การบิ่งเบนเล็กน้อยในค่าคงที่พื้นฐานมากกว่า30ค่าก็จะทำให้จักรวาลไม่สามารถอยู่อาศัยได้บางคนแย้งว่าการปรับแต่งอย่างละเอียดสุดขีดนี้ชี้ไปที่การมีอยู่ของมัลติเวิร์สโดยที่จักรวาลที่สังเกตได้ของเราเป็นเพียงหนึ่งในจักรวาลฟองสบู่จำนวนนับไม่เท่าวนโดยแต่ละจักรวาลมีกฎทางกายภาพและค่าคงที่ที่แตกต่างกันเล็กน้อยในมุมมองนี้แม้ว่าการปรับจูนชีวิตอย่างละเอียดอาจเป็นไปไม่ได้อย่างไม่น่าเชื่อในจักรวาลใดๆก็ตามจำนวนจักรวาลที่แท้จริงทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่อย่างน้อยจะมีหนึ่งดวงที่จะมีสภาวะที่เหมาะสมโดยบังเอิญหลักการมนุษยวิทยาเป็นข้อพิจารณาทางปรัชญาที่พยายามแก้ไขการปรับแต่งเอกภพที่ชัดเจนโดยไม่ต้องอาศัยแนวคิดเช่นการออกแบบมัลติเวิร์สหรือแบบอัจฉริยะโดยระบุว่ากฎและค่าคงที่ของจักรวาลจะต้องสอดคล้องกับชีวิตที่มีสติที่สังเกตกฎเหล่านั้นเนื่องจากกฎชุดอื่นๆจะขัดขวางการดำรงอยู่ของเราในฐานะผู้สังเกตการในรูปแบบที่ง่ายที่สุดหลักการมนุษยวิทยาให้เหตุผลว่าหากจักรวาลไม่ได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้สังเกตการที่ชาญฉลาดเช่นเราดำรงอยู่ได้เราก็คงไม่มาที่นี่เพื่อสังเกตมันมันเป็นคำพูดที่ซ้ำซากเราทำได้เพียงไตร่ตรองถึงคุณสมบัติของจักรวาลจากตำแหน่งพิเศษที่สามารถดำรงอยู่ได้ในฐานะผู้สังเกตการภายในนั้นหลักการมนุษยวิทยามีสูตรที่แตกต่างกันออกไปหลักการทางมนุษยวิทยาที่อ่อนแอเพียงระบุว่าเราไม่ควรแปลกใจที่พบว่าตัวเองอยู่ในขอบเขตของจักรวาลที่สามารถดำรงชีวิตได้เนื่องจากเราไม่สามารถสังเกตเห็นภูมิภาคที่ไม่สอดคล้องกับการดำรงอยู่ของเราหลักการทางมนุษยวิทยาที่เข้มแข็งดำเนินต่อไปอีกโดยเสนอว่าจักรวาลต้องมีคุณสมบัติที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้เนื่องจากการดำรงอยู่ของเราแสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้จริงนักวิจารณ์โต้แย้งว่าหลักการมนุษยวิทยานั้นเป็นการให้เหตุผลแบบวงกลมและเพียงย้ำสิ่งที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้สังเกตการดำรงอยู่ได้จักรวาลจะต้องมีเงื่อนไขที่อนุญาตให้ผู้สังเกตการได้ผู้เสนอโต้แย้งว่ามันให้คำอธิบายที่ถูกต้องตามหลักปรัชญาสำหรับการปรับแต่งอย่างละเอียดโดยไม่ต้องอาศัยโอกาสหรืออาศัยเหตุในธรรมชาติแนวคิดเรื่องลอตเตอรี่จักรวาลเสนอว่าการปรับจูนอย่างละเอียดของจักรวาลเป็นเพียงผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากขนาดและขนาดอันกว้างใหญ่ทั้งหมดด้วยดาวเคราะห์ประมาณ10ยกกำลัง24หรือ1เซตล้านในเอกภพที่สังเกตได้เพียงลำพังข้อโต้แย้งเล่าว่าอย่างน้อยหนึ่งในโลกนับไม่ถ้วนเหล่านี้จะต้องมีสภาพที่แน่นอนซึ่งเหมาะสมกับชีวิตโดยบังเอิญผู้เสนอชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าการปรับแต่งอย่างละเอียดอาจดูเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างท่วมท้นเมื่อพิจารณาถึงเอกภพหรือกาแล็กซี่แห่งเดียวความน่าจะเป็นจะเปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อขนาดตัวอย่างเป็นทางดาราศาสตร์อย่างแท้จริงแม้ว่าโอกาสที่ดาวเคราะห์ที่เอื้ออำนวยต่อชีวิตจะมีน้อยมากแต่โอกาสเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นก็ยังขยายออกไปทั่วโลกที่เป็นไปได้จำนวนมหาศาล
มุมมองนี้นำมาเปรียบเทียบกับอัตราต่อรองลอตเตอรี่แม้ว่าโอกาสที่สลาก1ใบจะถูกรางวัลแจ็คพอตหลายล้านนั้นต่ำมากยิ่งซื้อสลากมากเท่าไรโอกาสที่สลากอย่างน้อย1ใบจะตรงกับหมายเลขที่ถูกรางวัลก็จะยิ่งสูงขึ้นในมุมมองนี้จักรวาลเป็นตัวแทนของลอตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่ไม่อาจอย่างรู้ได้ซึ่งมีตัวที่แทบจะไม่มีที่สิ้นสุดการดำรงอยู่ของเราแสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยหนึ่งในตัวลอตเตอรี่ของจักรวาลเหล่านั้นจะต้องเป็นผู้ชนะในที่สุดนักวิจารณ์แย้งว่าการเรียกตัวเลขจำนวนมากและโอกาสตาบอดไม่สามารถให้คำอธิบายที่น่าพอใจสำหรับความแม่นยำอันน่าประหลาดใจและการปรับแต่งอย่างละเอียดที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตอย่างไรก็ตามผู้เสนอโต้แย้งว่าเมื่อคำนึงถึงระดับจักรวาลอย่างแท้จริงแล้วสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างมากจึงกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยภูมิภพหรือคำอธิบายที่เหนือธรรมชาติวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ประการหนึ่งสำหรับปริศนาการปรับจูนอย่างละเอียดของจักรวาลนั้นอยู่ที่ความเป็นไปได้ที่ความเข้าใจฟิสิกส์ในปัจจุบันของเราไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องในบางระดับหรืออาณาจักรหากกฎทางฟิสิกส์ใหม่ที่ยังไม่ได้ค้นพบกำลังรอการค้นพบกฎเหล่านั้นสามารถอธิบายได้อย่างเป็นธรรมชาติว่าทำไมจักรวาลจึงดูมีการปรับให้เข้ากับชีวิตอย่างแม่นยำโดยไม่จำเป็นต้องมีการปรับอย่างละเอียดใดๆเลยทฤษฎีฟิสิกส์ของเราตั้งแต่กลศาสตร์ควอนตัมไปจนถึงทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปประสบความสำเร็จอย่างน่าประหลาดใจในการอธิบายจักรวาลที่เราสังเกตได้อย่างไรก็ตามมีสัญญาณบ่งชี้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจพังทลายลงหรือไม่เพียงพอที่จะอธิบายความเป็นจริงในระดับพื้นฐานที่สุดได้ครบถ้วนเช่นอาณาจักรควอนตัมหรือช่วงเวลาแรกสุดของบิ๊กแบงนักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีได้เสนอแบบจำลองแปลกใหม่มากมายที่สามารถเสริมหรือแทนที่กฎปัจจุบันของเราตั้งแต่มิติที่สูงกว่าของทฤษฎีสตริงไปจนถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอนุภาคหรือสนามใหม่เช่นแอ็กซอนหรือโมดูลิสแนวคิดเชิงคาดเดาบางประการเหล่านี้อาจเผยให้เห็นว่าเงื่อนไขที่เรารับรู้ว่ามีการปรับแต่งอย่างละเอียดนั้นเป็นเพียงผลที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ของกฎทางกายภาพใหม่เหล่านี้ตัวอย่างเช่นการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเอกภพและคุณสมบัติของสสารมืดและพลังงานมืดยังคงเป็นปริศนาอย่างลึกซึ้งจากมุมมองของฟิสิกส์ที่เป็นที่ยอมรับอย่างไรก็ตามทฤษฎีที่แปลกใหม่สามารถให้คำอธิบายใหม่ๆที่ทำให้ค่านิยมและผลกระทบที่สังเกตได้ดูเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แทนที่จะเป็นผลลัพธ์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างน่าประหลาดใจซึ่งต้องมีการปรับแต่งอย่างละเอียดในตอนนี้เป็นเพียงสมมติฐานในขั้นตอนนี้ความเป็นไปได้ของฟิสิกส์ใหม่ที่เป็นหลักฐานของความเป็นจริงได้เปิดโอกาสที่น่าสนใจว่าการปรับจูนอย่างละเอียดของเอกภพอาจจะเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของแบบจำลองและทฤษฎีในปัจจุบันของเราการค้นพบกฎฟิสิกส์ใหม่ที่แปลกใหม่ดังกล่าวสามารถเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลได้อย่างลึกซึ้งสมมติฐานการจำลองเป็นแนวคิดที่น่าสนใจแต่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ซึ่งเสนอว่าในความเป็นจริงแล้วจักรวาลของเราอาจเป็นการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูงอย่างเหลือเชื่อคล้ายกับวิดีโอเกมที่ซับซ้อนหรือความเป็นจริงเสมือนหากข้อเสนอที่บิดเบือนความคิดนี้เป็นจริงก็อาจอธิบายการปรับจูนที่ซับซ้อนซึ่งเราสังเกตเห็นว่าเป็นผลสืบเนื่องตามธรรมชาติของธรรมชาติจำลองของความเป็นจริงผู้เสนอโต้แย้งว่าเนื่องจากความสามารถในการคำนวณของเราเองยังคงก้าวหน้าในอัตราเลขชี้กำลังจึงเป็นไปได้ว่าวันหนึ่งอารยธรรมที่ล้ำหน้าเป็นพิเศษสามารถพัฒนาแบบจำลองที่สมจริงและซับซ้อนจนแยกไม่ออกจากจักรวาลทางกายภาพที่แท้จริงในวันหนึ่งกฎแห่งฟิสิกส์จะได้รับการเข้ารหัสข้อจำกัดที่กำหนดโดยการจำลองอย่างมีประสิทธิภาพจากมุมมองนี้เหตุผลที่ค่าคงที่และกฎสากลปรากฏว่ามีความสมดุลอย่างประณีตเพื่อให้สามารถมีชีวิตที่ฉันฉลาดได้ก็เพียงเพราะว่ากฎเหล่านี้ต้องถูกกำหนดไว้ในลักษณะนั้นออกภายในการเขียนโปรแกรมของการจำลองการบิ่งเบนเล็กน้อยจากค่าที่เข้ารหัสเหล่านั้น
อาจทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกันและข้อผิดพลาดคล้ายกับจุดบกพร่องในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำให้การจำลองไม่เสถียรความคล้ายคลึงกันระหว่างจักรวาลของเรากับเอนจินวิดีโอเกมสมัยใหม่ให้ความเชื่อถือแนวคิดนี้ทั้งคู่อาศัยคณิตศาสตร์รหัสและอัลกอริทึมเพื่อสร้างแบบจำลองความเป็นจริงเสมือนที่มีรายละเอียดภายใต้กฎทางกายภาพที่เข้มงวดธรรมชาติของฟิสิกส์ที่มีปริมาณและละเอียดโดยเนื้อแท้ในสเกลขนาดเล็กสามารถแสดงถึงโครงสร้างแบบพิกเซลที่ไม่ต่อเนื่องกันของการจำลองนักวิจารณ์ชี้ให้เห็นอย่างถูกต้องถึงธรรมชาติของการเก็งกำไรและพิสูจน์ไม่ได้ของสมมติฐานการจำลองอย่างไรก็ตามผู้เสนอเน้นย้ำว่ามันอธิบายการปรับแต่งอย่างละเอียดได้อย่างสวยงามโดยไม่จำเป็นต้องหยิบยกแนวคิดอย่างเช่นมัลติเวิร์สหรือคำอธิบายเหนือธรรมชาติหากเราอาศัยอยู่ในสถานการณ์จำลองโปรแกรมเมอร์เพียงแค่ปรับกฎสำหรับจักรวาลจำลองของพวกเขาเพื่อให้เอื้อต่อผู้สังเกตการที่มีสติเหมือนหน้าเราที่กำลังเกิดขึ้น